สวัสดีครับพบกับ Second Pan แผ่นสำรองอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครเนี่ยที่เข้ามาดูรายการนี้ครั้งแรกผมขอเล่าย้อนไปอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับรายการนี้เนี่ยมันเกิดจากไอเดียพื้นฐานที่ว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนักแสดงเนี่ยผมจะทำอาชีพอะไรครับไหนๆผมก็จะทำทั้งทีเนี่ยผมก็เลยอยากจะไปทำแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมผู้ชมทุกคนเลยสำหรับอาชีพแรกนะครับที่ผมได้ทำไปเนี่ยก็คือเชฟซูชิครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปหาดูย้อนหลังได้ทางช anel ของผมเลยนะครับสำหรับอาชีพที่ผมจะเรียนรู้ในวันนี้ครับมันไม่ได้ไกลตัวเหมือน EP แรกครับก็เป็นอาชีพที่ผมเหมือนจะทำอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเองมันคืออาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับผมหลายคนอาจจะงงว่าผมจะไปเรียนรู้ทำไมเพราะว่าผมก็ทำช่องมาจุอยู่แล้วแต่ว่าจริงมันมากกว่านั้นครับตอนแรกที่เกิดไอเดียจะทำมาจุขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนรายการเอาไว้ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ผมไปทำคอนเทนต์ต่างๆที่ผมแบบอยากทำแบบเอาแต่ใจอ่ะแต่ว่าพอถ้าเราอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบจริงจังเนี่ยมันก็จะต้องมีชาแนลแล้วก็ที่มีรายการที่มันหลากหลายมากขึ้นอาจจะไม่ได้มีแค่รายการเดียวอาจจะมีให้ผู้ชมเลือกดูสัก 5-10 รายการเลยก็เป็นได้แต่ว่าผมก็ยังไม่รู้วิธีการทำหรือรูปแบบการคิดแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีแค่มาจุกับ Second Pan 2รายการเองทุกวันนี้แล้วก็ผมจะได้พัฒนางานตรงนี้ให้มันเป็นงานที่มันจริงจังขึ้นแล้วก็เต็มเวลาสำหรับผมขึ้นครับ YouTube เนี่ยมันก็มี channel มากมายหลากหลายทางเลือกให้คนดูได้ดูมากๆเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ชมครับผมที่ผมติดตาม Subscribe channel ต่างๆไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่หนึ่งใน channel ของพี่ๆที่ผมติดตามและผมชอบดูรายการเขามากเพราะว่ารายการเขาสนุกแล้วก็ดึงดูดให้ผมไปอยู่ในช anel ของเขาได้นานมากๆเลยก็คือช่องโคตรคูลครับผมแล้วก็พี่นนท์ซูเปอร์วิดีโอสแนปช็อตและเขาทำเสื้อด้วยซึ่งช่องโคตรคูลเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ผมแพลนไว้ว่าอยากให้มาจุเนี่ยเติบโตไปเป็นแบบโคตรคูลสักวันหนึ่งให้ได้เหมือนกันนี่แต่นี้เป็นรายการใหม่ของโคตรคูลเราจะให้ชุดออฟฟิศเมคโอเวอร์เนี่ยเพิ่งออนไปวันที่26 500,000 กว่าวิวนะคือไอเดียเขาประมาณว่าเขาจะเอาพนักงานในออฟฟิศเอาคนมาเมคโอเวอร์นั่นแหละแบบเหมือนแปลงโฉมเป็นคนละลุกเลยคือดีวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาผู้ชมแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไปเรียนดูวิธีการทำงานวิธีคิดต่างๆของโคตรคูลไปพร้อมกับผมครับผมชื่อโคตรคูลเนี่ยมาจากคำติดปากของเราสมัยเราเริ่มทำดรายเวอร์ใหม่ๆก็จะแบบเวลาแบบอุทานเลยแบบเชิดจะฮอโคตรคูลเลยว่ะรู้สึกกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันเจ๋งอ่ะก็มันติดปากคือตอนแรกกับตอนจดบริษัทอ่ะเราคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้นะเพราะมันมีคำว่าโคตรทุกวันนี้ก็เลยรู้ว่าคำว่าโคตรไม่หยาบนะเพราะว่าในราชการใช้ได้เนี่ยเราถูกไหมเราทำชื่อบริษัทเราต้องยื่นจดหมายไปก่อนว่าให้ตรวจสอบชื่ออะไรเงี้ยมันเป็นคำขยายความของคำว่ายิ่งใหญ่คำว่าแบบโว้ยอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งช anel ใน YouTube ช anel แรกเนี่ยก็ไม่ใช่ช anel โคตรคูลนะเป็นคนหน้าหมีก่อนโคตรคูลเนี่ยมาเปลี่ยนเอาประมาณปีนึงแล้วถึงจะได้เปลี่ยนชื่อครับเทปแรกที่ถ่ายนะแล้วเดี๋ยวตากล้องคุณเนี่ยนะฮะอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เลยไอ้บันปามบันอะไรนะจะอยู่แถวดอนเมืองอ่ะนั่นคือบอกเลยชีวิตชิบหายเลยนะความถล่มทลายเลยนะคือทำคนหน้าหมี EP แรกออนไปอ่ะยอดวิวมันเร็วมากนะใน Facebook อ่ะล้านหนึ่งใน YouTube อ่ะยังไม่มียอด Subscribe เลยนะตอนนั้นประมาณหลายแสนมาก24ชั่วโมงนะทุกคนชอบอ่ะเราก็ดีใจเว้ยแป๊บเดียวอ่ะยังไม่ถึงวันเดียวเหมือนกันเพจเอาไปด่าจากกระแสที่มันบวกอ่ะมันกลายเป็นเนกาทีฟแล้วมันตีกลับหมดเลยเว้ยตีกลับแบบข่าวภาคค่ำเอาไปทำสกู๊ปจนถึงขนาดว่าต้องลบ EP 1อ่ะทุกวันนี้คนหน้าหมี EP 1ไม่มีนะใน channel โคตรคูลถ้ามันผิดพลาดก็ควรจะต้องเรียนรู้กับมันว่าเราผิดพลาดตรงไหนคือมองย้อนกลับไปไม่ได้เสียใจนะกับรู้สึกโอเคกับมันด้วยเพราะว่ามันจะได้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อในคนในสังคมเขาก็ยังมีความรู้สึกเส้นแบ่งอยู่ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนมากเกินอันไหนน้อยเกินซึ่งอันนั้นมันก็เป็นการเหมือนเซตมาตรฐานให้ channel ด้วยว่าโอเค channel ได้แค่นี้อย่าเกินนี้คือเราไม่อยากยอมแพ้เว้ยคือถ้าเราสมมุติว่าเราสมมุติทําคนหน้าหมีมาตอนแรกแล้วโดนด่าเยอะขนาดนี้แล้วเลิกอ่ะนั่นหมายความว่าเราก็แพ้แล้วนะจะไม่มี2จะไม่มีโคตรคูลในวันนี้จะไม่มีอีก6-7คอนเทนต์6-7รายการที่มันออกมาแสดงว่าที่เราเลือกทําอันนั้นคือถูกแล้วคือสู้ฉะนั้นทุกคนที่
ที่คิดว่าประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันอาจจะไม่ได้ทางโซเชียลที่โดนด่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวที่เคยผิดพลาดหรือเคยล้มอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาสู้แล้ววันนึงที่คุณกลับไปมองวันที่คุณผิดพลาดมันจะหอมหวานมากนี่แล้วนี่ออฟฟิศของผมครับคุณมาโซนี้เข้ามาก่อนเลยก็จะเป็นโคตรคูลคือไอเดียของมันคือนี่เว้ยไอเดียมันคือซับเวย์อยากได้ซับเวย์นิวยอร์กมันก็คือเล่นกับคำว่าสถานีมันคือสถานีโคตรคูลเป็นสถานีแบบความสุขแล้วก็นี่เป็นครัวอันนี้ห้องประชุมครับห้องประชุมก็คือจะเข้าได้สองทางฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์นั่งอยู่ชั้น2คือชั้น1จะเป็น living room จะเป็นห้องประชุมซะส่วนใหญ่แล้วก็ตอนแรกที่ชั้น1ยังไม่เสร็จอ่ะกูก็จะนั่งชั้น2นั่งบนโซฟารอดูพนักงานตรวจแต่พอมันเสร็จแล้วเนี่ยก็ชอบลงมาอยู่ล่างมากกว่าเพราะไม่อยากให้พนักงานเกรงพนักงานเหลือแค่นี้ละเพราะว่าลาออกไม่ลาออกเลยลาออกเลยเพราะไม่อยากอยู่แล้วจองไม่ใช่จองบ้ากาไม่คือ work from home ครึ่งนึงเพราะว่าบางคนที่บ้านอยู่ไกลก็ไม่อยากให้มาเพราะว่ามันพอมันมีการเดินทางเนี่ยมันจะต้องไปเจอคนอื่นมาคอนแทคกับคนอื่นเงี้ยก็เลยเป็นห่วงน้องด้วยเป็นห่วงเราด้วยเพราะถ้ามาติดคนในออฟฟิศอ่ะมันก็ติดกันหมดเนี่ยนี่มีน้องก้อยนี่คือเป็นโมชั่นแล้วก็แชมป์นี่เป็นซีเนียร์ลีดเดอร์แล้วก็ไอเสือซึ่งตอนแรกก็คือเป็นเพื่อนกันนะหลังๆก็ไม่รู้ว่าจะเอากันเปล่าไม่แน่ใจวันนี้ก็เป็นไม่อยากกุมเมาส์ไม่อยากกุมมืออะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจไงนั่นแหละเนี่ยในออฟฟิศก็จะมีแค่นี้แหละส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรมากชิลๆจะอยู่กันแบบเงียบๆแล้วก็ครอบครัวคุยกันคือออฟฟิศกูเนี่ยความน่ารักคือทุกเย็นเราต้องกินข้าวด้วยกันกูก็จะถามเลยคือสมมติว่าพนักงาน17คนหมดกูจะไล่เลยวันนี้คนนี้สมมติวันนี้อีดิเตอร์มึงอยากแดกอะไรทุกคนแดกกับมึงวันที่2มึงไล่ไปเลยแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินข้าวด้วยกันคุยกันก็คือเป็นแบบเหมือนประเพณีเลยแหละอยู่เป็นครอบครัวคือกูเคยไปอ่านวิจัยอันนึงไว้เขาบอกมันดีมากเลยเขาบอกว่าช่วงเวลาที่คนในครอบครัวจะแชร์ความรู้สึกดีๆให้กันหรือว่าแชร์เรื่องราวต่างๆไม่ใช่ช่วงเวลาก่อนนอนไม่ใช่ช่วงเวลาไปเที่ยวแม่งคือช่วงเวลาที่เรากินข้าวด้วยกันกินข้าวเย็นด้วยกันฉะนั้นเนี่ยแม่งจะมีความสนุกเว้ยถ้ารวมๆผมว่าพี่โอ๊ตเขาเข้าใจทุกคนดีครับหมายถึงว่าเขาจะรู้ว่าคนแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วเราสามารถคุยกับเขาได้ในทุกเรื่องโอ้โหเหมือนเคยได้ยินคำว่าสินเสมอกันป่ะคะมันเป็นอะไรแบบนั้นเลยอะจะพูดว่าเนี่ยเหมือนทำงานกับในคณะยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เลยเหมือนทำงานในมหาลัยมีรุ่นพี่มีพี่ปี4ปี7ปี8อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเราแล้วก็มีน้องแล้วก็มีแบบพี่โอจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบพี่คณะที่จะต้องเป็นทั้งคนที่แบบเขาจะต้องทำงานเองด้วยแล้วเขาก็จะต้องมาคอยดูแลเราอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนตอนแรกๆเขาก็จะเกรงว่าแบบมันจะผ่านไหมไม่กล้าขายงานอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่โอ๊ตไม่ใช่สมมติว่าวันนี้เราได้โจทย์มาเราเดินเข้าไปแล้วก็บอกพี่โอ๊ตโจทย์มันเป็นแบบนี้แล้วหนูมีไอเดียมาประมาณนี้พี่โอ๊ตคิดว่าไงไม่ต้องมาแบบไม่ผ่านมึงไปคิดมาใหม่ไม่มีแต่ว่ามาช่วยกันคิดเฮ้ยพี่ว่าอย่างนี้ดีพี่ว่าอย่างนี้นี่คือความสนุกที่เราไม่ต้องเกรงเลยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นตัวเราเป็นโค้ชครูได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เคยเห็นภาพจากที่เขาออกรายการมาประมาณนึงอะไรงี้แหละแต่ว่าเข้าไปมันเซอร์ไพรส์กว่านั้นผมรู้สึกมันมีความอบอุ่นนะเป็นเหมือนบ้านมากกว่าออฟฟิศเท่าที่สัมผัสที่พี่โอ๊ตคุยกับลูกน้องฝ่ายต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกเขามีความสนิทมีความเป็นกันเองแล้วก็แบบเหมือนรู้จักทุกคนเป็นอย่างดีอ่ะจากวันที่เราเดินคนเดียวอ่ะตอนนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วไงแม่งอยู่ดีตัวก็ชาเหมือนมันแบบมันวูบวาบอ่ะมันเหมือนว่าในร่างกายมันคิดว่าเฮ้ยวันนี้กูต้องดูแลคนเยอะขนาดนี้แล้วหรอวะเฮ้ยกูไม่ใช่เด็กแล้วนะกูไม่ใช่โอปาโมดที่จะมากระเลวกระลาดแล้วนะมึงต้องรับผิดชอบอะไรแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นใช่ในจำนวน10แล้วเกือบ10หลังจากวันนั้นอะความคิดเปลี่ยนเลยแล้วก็มุ่งมั่นเลยว่าแบบเฮ้ยต้องทำให้มันสักเสร็จให้ได้อะไรเงี้ยไอเดียเนี่ยคือพี่โอ๊ตอยู่กับตัวเองไว้ก่อนเลยใช่แล้วคิดของตัวเองใช่ทุกอย่างใช่แล้วก็โยนให้แล้วก็จะโทรบอกตู่คนแรกเพราะตู่นี่คือเป็นเลขาพี่มีรายการนี้ป่ะครับพี่คิดชื่อรายการละพี่มีคอนเซ็ปต์ละพี่มีปลายทางละพี่มีพิธีกรละโอเคที่เหลือมานั่งทำกันต่อก็มานั่งประชุมกันว่า
รูปแบบรายการจะเป็นยังไงกี่กล้องโอเคเสร็จปุ๊บชื่อรายการนี้สรุปแล้วนะแล้วจะทำฟอนต์รายการเป็นยังไงเรียกโมชั่นมานั่งคุยซีเนียร์กราฟิกมานั่งคุยเสร็จปุ๊บทำแพ็คซูเปอร์คือฟอนต์ต่างๆกอไก่ถึงฮอนกฮูก555แพ็คช็อตไอ้พวกกระดึบไอ้พวกเข้าออกพวกซูเปอร์ต่างๆโมชั่นต้องเป็นคนทำแล้วก็จะบรีฟไปว่าอยากได้เป็นสีชมพูแคนดี้เพราะว่ารายการมันมีความรักแม่งอินดีเทลข้างในมันเยอะมากเว้ยเสร็จเนี่ยกันมานั่งคุยพอเขาอีดิเตอร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วปุ๊บตรวจครับพี่โอ๊ตพี่ว่าตรวจเองทุกงานตรวจเองทุกงานทุกรายการทุก EP เลยทุกรายการทุก EP ก็คือส่งมาในกรุ๊ปแล้วก็ช่วยกันตรวจตู้ช่วยตรวจครีเอทีฟช่วยตรวจกายก็ช่วยดูกันมีจุดไหนที่ไอ้เหี้ยจุดนี้ไม่ดีอันนี้หนักไปเสียงดราม่าตัดเข้าใจเลยว่าทำไมโคตรครูอ่ะถึงประสบความสำเร็จก่อนคือมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเขาจะทำโคตรครูเลยแต่ว่าด้วยความที่มันค่อยๆสร้างทุกอย่างมาแต่เขาสร้างทุกๆรายการด้วยความตั้งใจอ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนหลอมรวมมาเป็นโคตรครูของออกมาเองเหมือนด้วยวิธีการคิดของเขาวิธีการขึ้นงานแต่ละงานวิธีการปฏิบัติกับลูกน้องวิธีการเลือกคนเข้ามาทำงานกับเขาอะไรเงี้ยคือเขาอยากได้เด็กหน่อยเซนเขาบอกว่าต้องเอาเด็กหน่อยเพราะว่ามันจะได้ทำให้เขามีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นจากงานที่ออกไปอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเซนเขาดีอ่ะโคตรครูไม่เคยผิดพลาดนะในเนื้องานข้างในออฟฟิศผิดพลาดเยอะเหมือนออฟฟิศอื่นนั่นแหละแต่ในความผิดพลาดเราเห็นใจซึ่งกันและกันทุกคนแม่งทำผิดได้แต่ในการทำผิดอ่ะมึงต้องเจตนาดีเก็ตป่ะคือทุกคนที่อยู่ในเนี้ยมีเจตนาเหมือนกันคืออยากให้โคตรครูยิ่งใหญ่อยากให้โคตรครูเติบโตอยากให้โคตรครูมีแต่คนรักคนชอบอยากให้ชิ้นงานตัวเองที่ออกไปแล้วไปคุยกับเพื่อนๆได้ว่ามึงคลิปนี้กูตัดแล้วเท่าที่ผมสัมผัสพี่โอ๊ตผมรู้สึกว่าพี่โอ๊ตอ่ะเหมือนหัวจะแล่นตลอดเวลาประมาณว่าเหมือนพี่โอ๊ตไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆพี่โอ๊ตมองหมดคิดหมดถูกไหมคือมีแกนก่อนคือเวลาเราจะไปไหนทำอะไรอ่ะเราต้องถามก่อนว่าพี่อันนี้ต้องการอะไรครับพี่ต้องการอะไรครับเดี๋ยวพี่ต้องการอย่างนี้ใช่ไหมได้พี่บอกจุดมุ่งหมายผมมาเดี๋ยวผมหาวิธีไปถึงมันเองอะไรเงี้ยอุ้ยในรายการบางทีทะเลาะกันประจำบางทีกูทะเลาะครีเอทีฟทะเลาะไก่ตู่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทะเลาะแบบอ้วกเองนะแม่งเหมือนการแบบดิสคัสกันระหว่างถ่ายอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีคำหยาบคายหรือว่าโมโหกันนะแต่ว่าแม่งเป็นเรื่องการนั่งเถียงกันเรื่องเกมอ่ะคือครีเอทีฟแม่งจะมีมุมมองครีเอทีฟไอ้ตู่จะมีมุมมองไอ้ตู่พี่มีมุมมองพี่ในสถานะคนเพอร์ฟอร์มแล้วพี่ก็จะมองไปถึงมุมของคนดูคือแม่งจะมีหลายมุมแล้วแม่งต้องนั่งเถียงกันว่าแต่เถียงทุกอย่างแล้วมันจะจบลงด้วยดีว่าโอเคสุดท้ายแล้วแม่งได้ตรงกลางฉะนั้นเหมือนกันแม่งกูก็จะมีแกนก่อนว่ารายการนี้แม่งต้องการอะไรไปไหนถึงจะตลกแล้วก็ยืดหยุ่นกับมันนะซึ่งสิ่งที่กูอยากได้ในทั้งหมดชีวิตที่กูได้กลับมาคือพวกมึงทุกคนเนี่ยจนวันเนี้ยเวลาแบบนั่งกินเหล้าพนักงานอะไรเงี้ยยังพูดกับพนักงานเสมอเลยว่าแบบเฮ้ยแม่งเอาจริงนะกูไม่คิดว่าแม่งจะโตมาขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่าวันที่เราทำวันแรกเนี่ยเราไม่มีพนักงานเลยเว้ยก็ทำเพราะความสนุกอ่ะพอทำแล้วมันสนุกใช่ป่ะมันก็กลายเป็นว่ามันเริ่มมีแพชชั่นเว้ยเริ่ม develop ตัวเองจากที่ทำรายการเฉยๆเริ่มเป็นครีเอเตอร์มากขึ้นเริ่มคิดคอนเทนต์มากขึ้นเริ่มปรับรูปแบบองค์กรจากที่ไม่มีพนักงานเลยก็เริ่มมีอีดิเตอร์เริ่มมีครีเอทีฟเริ่มมีเลขาเริ่มมีตากล้องเริ่มมีโมชั่นกราฟิกจนเนี่ยอย่างที่เห็นโค้ดคูณวันนี้ก็คือมันโตตามสเต็ปของมันเราไปด้วยความคาดหวังใช่ป่ะหรือมันอยากจะไปเอาวิชาเอาสิ่งที่เอาความรู้ดีๆจากพี่โอ๊ตมาแต่แบบเหมือนพี่โอ๊ตเขาเติมไฟเราอีกมันราดน้ำมันเขาอีกมันยิ่งแบบพุ่งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเล่าเขามีแพชชั่นมากเลยก็ถ้าฝากน้องๆทุกคนที่อยากเป็นครีเอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันที่เรายังไม่ได้เริ่มทำ YouTube อ่ะเราก็ประมาทนะเรากลัวนะเพราะว่าเราไม่เคยแต่พอลองทำแล้วอ่ะเฮ้ยมันสนุกเว้ยคอนเทนต์บนโลกใบนี้แม่งน้อยมากเว้ยมึงลองคิดนะอาหารความสวยความงาม
ท่องเที่ยวกีฬาบันเทิงแม่งมีไม่กี่แคตตากรีเองอะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือความเป็นตัวมึงอะที่มันจะเอาเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอะทำยังไงให้สนุกเนี่ยแม่งคือเรื่องที่แม่งยากกว่าทำในรูปแบบของเราที่เราชอบที่เราเป็นแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคืออย่าดูถูกคนดูอย่าดูถูกคอนเทนต์ทุกอย่างบนโลกใบนี้แม่งมีคนเสพนั่นหมายความว่าคือทุกอย่างบนโลกใบนี้แม่งมีคนดูเว้ยแล้วก็คนทุกระดับชั้นคนทุกอายุทุกเพศทุกวัยแม่งอยู่ในโซเชียลไว้ตอนเนี้ยถูกปะทำสิ่งที่มึงชอบสิ่งที่มึงรู้สึกว่ามึงมีแพชชั่นกับมันแล้วมึงทำอ่ะถ้าทำไม่เป็นมึงก็เปิด YouTube ดิไอ้เหี้ยมีคนสอนอีดิเตอร์อ่ะมึงเปิดเลยโหแม่งมีตั้งแต่เริ่มเอาไฟล์ลงจนมึงตัดเสร็จอ่ะมันอยู่ที่มึงจะมานะหรือเปล่าคือถ้ามึงพยายามมึงมานะมึงก็ประสบความสำเร็จเราอาจจะมายังไม่ได้ไกลแต่ว่าแล้วก็แผนไว้ไกลๆว่าเออเนี่ยมาจุอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นต่อไปทั้งหมดของช่องและยิ่งวันนี้พอเราได้รู้แบบวิธีคิดวิธีการทำงานของพี่โอ๊ตเนี่ยเราก็เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนเลยไม่รู้นะถ้ามันไอเดียมันไหลเป็นรูปเป็นร่างอาจจะได้เห็นรายการใหม่ในเร็วๆนี้มันจะมากันเป็นคำถามที่แบบเป็นคำถามแบบไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็เป็นคำถามที่คนเราอ่านคำถามแล้วเราจะแบบเฮ้ยอยากรู้ว่ะเหมือนเราดูจากสถิติที่ของ channel ของเราเนี่ยของมาจุ Second Pair อะไรรวมกันเนี่ยส่วนใหญ่คนดูจะเป็นผู้หญิงเป็น target ก็ประมาณแบบ18ถึง34ชุก2กลุ่มนี้จะเยอะสุดเลยแต่ว่าเราก็เลยอยากได้กลุ่มที่เป็นผู้ชายเพิ่มขึ้นก็ขนาดที่คิดเล่นๆนะก็มีแบบพวกชอบใครบ้างที่มีชื่อเสียงนะเห็นใครแบดอกหรือแล้วถ้าเป็นเขาได้1วันทำอะไรเรายังอยากรู้แนวคิดแต่คือตันเพราะว่ามึงหมายถึงว่าข้อความอยากรู้ของมึงมันลึกหรือเปล่าถ้าเรื่องเหมือนโง่ๆขนาดที่ว่าแบบเป็นผู้หญิงนี่ถ้ามันไม่สับผมมันไม่สับผมได้กี่วันวะอะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกวันกับผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายไม่เคยรู้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถึงถอยมามองง่ายขึ้นแต่เอาเป็นชายหญิงอยู่แค่อยากให้ผู้ชายรู้จักผู้หญิงมากขึ้นอะไรเป็นเชิงนั้นมากกว่าเราก็เลยอยากทำรายการที่มันเสิร์ฟผู้ชายที่ผู้ชายดูได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากทิ้งคนดูช่องของเราเดิมอยากก็เลยเกิดโจทย์ที่ท้าทายว่าทำรายการอะไรดีที่ผู้ชายดูและผู้หญิงดูได้ด้วยวันนี้ผมเลือกมาคนแรกเนี่ยเป็นพี่ต้นเพราะว่าคืออันนี้ผมได้ทำงานเขาตั้งแต่ช่วงสุภาพบุรุษสุดซอยอย่างที่รู้กันพี่ต้นเป็นผู้กำกับพี่ต้นเขาจะเป็นคนแบบอารมณ์ขันแล้วหัวเขาจะไวมากแบบในการแบบเล่นมุกต่อมุกปูมุกหรือแบบเวลาจะตั้งประเด็นกับใครหรือจะอยากได้คำตอบอะไรจากใครคนนึงเขาจะหวานล้อมเก่งมากซึ่งมันเป็นทักษะพิธีกรแบบที่เหมาะกับรายการนี้มากเลยการเปิดรายการมันต้องเปิดขนาดนี้ป่าวมันไม่ต้องขนาดนี้ใช่ป่ะแค่ได้คอนเซ็ปต์เฉยๆจริงๆแล้วว่าแบบรายการนี้มีนะเรามารู้กันบางทีสิ่งที่แบบผู้ชายอยากรู้ในตัวผู้หญิงหรือสิ่งที่ผู้หญิงอยากบอกผู้ชายเนี่ยใช่มาในรายการนี้บอกได้เลยอะไรเงี้ยก็เหมือนมันแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่าง2เพศกันส่วนพี่หม่ำเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แค่รู้สึกว่าเขามีแววอยู่ที่จะทำงานในพิธีกรเขาก็เคยทำพิธีกรใน YouTube นี่แหละเป็นรายการท่องเที่ยวมาก็เอามาลองดูเขาอาจจะยังไม่เคยเป็นพิธีกรจริงจังก็ลองดูว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ลองคุยเก็บเตรียมไว้ในใจว่าเราจะพูดประเด็นไหนแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเราจะถ่ายอันเรื่องถ่ายรูปก่อนหรือก่อนใช่ป่ะคือโจทย์คือง่ายๆตอนถ่ายอ่ะมันก็จะไม่มี CG จริงพี่ก็ทำเป็นว่าเหมือนสวัสดีครับทักทายเปิดรายการแล้วเหมือนฟังโจทย์พร้อมกันอ่ะปึ๊บแล้วก็กลับมาจากโจทย์วันนี้เนี่ยฟังโจทย์พร้อมกันมางั้นลองถ่ายเลยดีกว่าเหมือนถ่ายเปิดนี่ชัดเลย5 4 3 2สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราแชทแชทหลายคนงงว่าแชทแชทแชทคืออะไรคืออะไรพี่หมากอธิบายไปแชร์ก็คือแชร์ครับแชทก็คือแชทแล้วก็แดดโอ้สะกดดิสะกด
เออกูไม่ทำของมันแล้วคือเริ่มมามันก็กังวลหลายจุดกลัวว่าเขาจะมีแบบกำแพงเหมือนคนแบบแตกหน้าเราไปเจอที่ผับแล้วมานั่งคุยกันมันก็จะแบบมีม่านมีเก๊กมีดึงแต่จริงโจทย์เดี๋ยวพี่ลุงก็ตอบตามจริงไปเลยมันจะคอนเทนต์ไม่ได้ลามกหรอกเหมือนอธิบายดีเฟนก็ได้ดีเฟนให้ผู้ชายเนี่ยเข้าใจผู้หญิงหรือว่าจะเอ้ยไม่นะเห็นด้วยกับผู้ชายก็ได้พร้อมมาพี่ลุงแล้วก็คุยกับพี่ต้นพี่หมากปกติได้เลยซึ่งโจทย์เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ต้นพี่หมากทำมีสรุปอยู่แล้วคือเรายังไม่ต้องสรุปว่าผู้หญิงเป็นยังไงว่าเดี๋ยวเรามีสรุปหลังฟัง3คนแต่เมื่อกี้ถามให้พี่ลุงฝากถึงผู้ชายดีว่าจะลองสลับบ้างมั้ยหม่ำอยากมานั่งฟังลองดูนะพอดีเออมากว่าทำมาว่าความเห็นแบบผู้ชายอยากรู้ในมุมผู้หญิงที่ผู้ชายที่ไม่เข้าใจอ่ะเค้าเลิกต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราต้องนั่งติดขนาดนี้เลยเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างแคบว่าตรงไหนเวิร์กตรงไหนไม่เวิร์กพยายามลองทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่สลับพิธีกรลองชื่อรายการก็มีสวัสดีครับเอาใหม่นะมาแล้วเข้าสู่รายการ Men in Bank ถ้าจะเล่นเบาเนี่ยให้กูพูดเบาๆนะพูดใหญ่กว่าที่กูเล่นลองไฟลองนู่นลองนี่มันเดโมมันคือการลองพอมันเห็นแล้วเรารู้สึกแบบมันใกล้เคียงความจริงมากขึ้นอีกสเต็ปนึงอะแล้วมันก็ได้เจออะไรใหม่ๆมากกว่ากระดาษด้วยขอดูบางติเลยติได้เลยผมว่าผิดตั้งแต่แสงแล้วผิดตั้งแต่แสงแอปต้องมองสามารถมองในกล้องได้ไหมได้มองเลยได้แต่ว่าจริงๆเน้นคุยกับคุยกันปีนะโอเคครับตอนนี้ก็เราก็กำลังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องรูปถ่ายครับต้องไปก่อนแล้วพอเราเลือกรูปแล้วไงต่อก็ไปปรับแสงในไลท์รูมสีปากสีไหนอะไรเงี้ยก็ไปแต่งเพิ่มได้อีกแอปนึงมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ของเราว่าเออวิธีการทำงานจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าถามว่าความรู้สึกตอนเนี้ยมั่นใจไหมก็มั่นใจจะบอกไม่คาดหวังไม่ได้คืออยากให้คนดูก็เข้ามาดูแหละแต่ว่าสิ่งที่จะได้จริงๆมันมีผลจริงๆว่ะสำหรับผมเลยคือการที่หารอยต่อระหว่างชายหญิงมันมีการแบบถกเถียงกันแบบที่โอกาสในการในวงเล่าที่เราจะไปกินแล้วจะเกิดแบบนี้เป็นไปไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นที่นี่ก็เหมือนมีอะไรให้คนดูแบบให้ความรู้เลยนะให้ประโยชน์ได้บ้างถึงแม้เราจะผ่านความชั่วมา ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ในแง่เหมือนทำให้พูดไปอาจจะสวยหรูนะเหมือนทำให้โลกใบนี้รักกันสงบสุขและรักกันอย่างน้อยแบบคู่หนึ่งแม่งทะเลาะกันน้อยลงเพราะรายการเราหวังว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ลองติดตามดูแล้วก็รอดูรายการที่ผมขึ้นจาก EP นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นเร็วๆนี้รายการนี้แบบไม่ได้แบงค์บางทีอ่ะผู้ชายแม่งทำตัวเหมือนแบบรู้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่มันไม่เคยรู้เลยคือเรื่องของผู้หญิงผมไม่ต้องลงเวลาลงรูปลงกี่รูปเต็มที่ปรับแสงคือพื้นฐานมันดีแล้วด้วยมึงโทรมาหน่อยก็ได้อย่าให้กูกระดาษแฟนมันเยอะอะไรกับแฟนเนี่ยอยากให้แฟนเขาทำยังไงอะให้เข้าไปเดินด้วยอยากให้เข้ามาเดินด้วยกับเราหรือไม่ต้องรออยู่ข้างนอกเลือกเที่ยวไปคนเดียวเลยให้เข้าไปด้วยทำไมถึงอยากให้เข้าไปด้วยเหงาเหงาให้เดินเป็นเพื่อนดีแบบเฮ้ยแกไอคนเนี้ยมันทักฉันมาไอโดนบ้างเออโดนเหมือนกันนี่แหละแอปเปิ้ลที่เราคุ้นหน้าหม่ำก็เพราะเหตุการณ์เรามีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่ไม่ดีอยู่ในมือถือไหมอันนี้ถามประเด็นแรกก่อนนั่นไงว่าไม่ใช่คือถ้าเป็นอ้างสาธารณงสาธารณะถ้าเป็นอ้างเป็นดาราอันนี้แค่เดโมใช่ปะครับชื่นใจจังเว้ยชื่นใจจังเว้ยโอ้โหเฟซที่ไหนอะเมื่อกี้ดูก็รู้ชื่นใจจังเว้ยได้ทุกอย่างอะที่ขอติดต่อมาเถอะรับรองว่าเรายัดเข้าไปได้ตามนั้นแล้วติดต่อมานะจ๊ะเราจะรอจุ๊บๆกัด